พวงสวนทุเรียนจันตราดพบทุนต่างชาติถือครองผ่านนอมินีเพียบจากกรณีที่คณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดว่ามีกลุ่มนายทุนต่างชาติเข้ามาเช่าและซื้อที่ดินที่ใช้ทำการเกษตรเพื่อปลูกผลไม้ที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะสวนทุเรียนทำให้ในช่วงที่ผ่านมานายทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจราชการแผ่นดินพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถือครองและการครอบครองที่ดินโดยตัวแทนอำพรางของคนต่างด้าวหรือนอมินีและจากการลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและจำหน่ายทุเรียนคณะผู้ตรวจการแผ่นดินพบว่าเกษตรกรมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหากลุ่มทุนต่างชาติโดยเฉพาะทุนจีนที่มีการถือครองที่ดินสวนผลไม้และได้ดำเนินการเองทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจำหน่ายจนถึงการส่งออกซึ่งจะสร้างความเสียหายตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำให้กับเกษตรกรได้ขณะที่การลงสำรวจพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีพบว่าสวนผลไม้ในหลายอำเภอกว่า80%ได้มีกลุ่มทุนต่างชาติเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในเรื่องของการถือครองทำเลการเพาะปลูกสถานที่การรับซื้อจนถึงวิธีการส่งออกผลไม้นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ประชาชนได้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรจากปัญหาที่กรมป่าไม้ได้เปิดให้เช่าที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเคยอนุญาตให้บริษัทเอกชนเช่าเพื่อปลูกสวนป่าเมื่อ30ปีก่อนด้วยการยื่นขอเช่าในลักษณะที่มีพฤติการเข้าข่ายนอมินีของกลุ่มนายทุนชาวจีนเพื่อนำที่ดินไปทำสวนทุเรียนโดยกังวลอีกว่าหากปล่อยให้กระบวนการเหล่านี้ดำเนินการต่อไปพื้นที่เกษตรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยอาจถูกกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาเช่าหรือซื้ออีกเป็นจำนวนมากเมื่อเช้าที่ได้ประชุมก็คุยกันทั้งในภาพรวมแล้วก็ในเรื่องของที่เป็นประเด็นเฉพาะของจังหวัดตราดอันก็คือข้อมูลจากพี่น้องเนี่ยเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญนะครับเพราะพี่น้องอยู่ในพื้นที่แปลว่าอาจจะได้ยินได้ฟังมาว่าตรงนั้นมีการซื้อที่เป็นหลายร้อยหลายพันไร่ก็ตามแต่ว่ามันจะนำไปสู่ซึ่งเราจะได้ตรวจสอบข้อมูลจริงๆว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงหรือไม่แล้วเกิดได้ยังไงเราจะแก้ไขยังไงป้องกันยังไงต่อไปเนี่ยเราก็ฝากพี่น้องชาวตราดนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรแล้วก็ทุกภาคส่วนทุกหน่วยว่าคงจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อป้องกันปัญหาเนี่ยที่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นอีกครับ